เพื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนมาตามสายเดินมาเป็นแห่งนั่งไหลออกไปก็ได้แล้วเปิดห่วงเป็นอาแต่ก่อนนั้นที่เขาอะไรทำการง่ายจัดสรรประชาชนคือมาอยู่ตามตามแข้งอาร่วมเขามี16คนประมาณ6,300คนน้ำมีแค่นี้ครับจะมีสระน้ำมันฟ้าไอ้ฟ้าเป็นแล้วส่งเสริมมาสี่เป็นหลายๆอย่างแล้วนั่นมีเขาได้ที่เป็นรวมความเหนื่อยที่ประมาณ450ตารางกิโลเมตรเกือบสามประเทศสิงคโปร์ประมาณแล้วเนี่ยงานนี้ความเหนื่อยเฉลี่ยเนี่ยมีแค่เท่าไหร่ความเหนื่อยโดยเฉลี่ยแต่ปริมาณที่เขาจะเก็บน้ำในน้ำมันประมาณ3,900ล้านลิตรในส่วนนี้ที่เงี้ยฮะจะส่งไปขายอย่างเป็นฝ่าไทยส่งไปหอดจังหวัดร้อยเอ็ดไปขายน้ำฟองบางทีเออสอนตะเกียบแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์นี่เงี้ยฮะส่งมากระจายไปฝ่ามีมาไซแล้วกระจายใส่ในถุงทีนี่ไปนาไกลไปรับซาบ้างนะครับส่วนหนึ่งส่งไปบอกทำเซฟโอนแล้วก็โรงงานซีมันต์นะครับแล้วในกระบวนการผลิตไปในหมดสิ้นสุดในนี้เนาะน้ำที่ได้จากการผลิตนี่นะเราจะมาตกใช้อ่างอยู่นะรวมอยู่ในประโยชน์การนี้นะจะเป็นอ่างน้อยจะมีความจุเพียงแต่สักแปดล้านก้อนแต่ว่าอ่างน้อยนี่สามารถช่วยในการบริหารจัดการน้ำคือพายุควบคุมไปเขื่อนน้อยเขื่อนหนึ่งเขาขี่ใจมาแล้วนะนี่เขื่อนนี่จะแบ่งออกเป็นสองทางน้ำคือจะมีสายน้ำหนึ่งเป็นน้ำจากธรรมชาติคือตามของพูดที่นี่นะจะมีน้ำธรรมชาติไหลของมันผสมกันนะอยู่ในอ่างเอามาผสมกันแล้วเขาจะแบ่งไปตามสายน้ำเดิมก็คือเขาจะกินไหลว่าน้ำของเขาจะไหลนะครับแบ่งไปหลายชั้นน้ำแล้วก็น้ำจากนั้นอันนี้เขาจะปล่อยตามคลองส่งน้ำ17กิโลเมตรของเขานี่นะอันนี้คือคลองเหวสาดทำไม17กิโลเมตรเกือบครบสายน้ำเส้นไฟมาอะไรต่อเลยของที่ว่าคนสาดมันแบบนี้นี่พอเขาไปไหนมันเกิดมันกระตุกแต่ว่าบริเวณไหนคนบริเวณไหนที่พ้นกับสิ่งเล่นนอกนะเรือป้องกันของคอยสมาบนก่อนเอาไฟนั่งเขาไล่ตัวบอลคอยสกัดยังไม่พอใจที่ไหนแล้วที่นี่จะมีเขาตีสั่งปล่อยใส่ข้อนี้นะปล่อยเสียหลายตัวขั้นใดนั่นจะมีขั้นใดรอที่อย่างสายนั่งสายนั่งกระด้างเป็นสายนั่งกระด้างเขาก็ได้ใส่ดีครับมาป้าแล้วนอกจากโครงการนี้แล้วนะในเรื่องทั้งต้นเชื้อโครงการเฮาไปยังได้สนับสนุนขึ้นจากประมาณปีละบ้าน300,000ดอลลาร์รับโครงการปกป้องรักษาแหล่งบันเทิงคือปกป้องรักษาพื้นที่ต้นน้ำนี่นะเพื่อเพราะว่าอาฟ้าใหม่ต้นอยู่บนสมุนีบนน้ำแล้วก็อาจจะปริมาณน้ำฝนอาจจะเปลี่ยนไปคือจากที่ผ่านมาครับที่บ้านเดียคือว่าการนะครับที่บ้านของคนเดียที่ว่าที่อยู่ที่สองคนนี้อยู่ยังมีน้ำฝนไหลเข้าครับแต่เจ็ดอ่างมีเคลื่อนหนาอ่างนี่นะความสูงที่อยู่ประมาณ338เมตรเทียบใส่ระดับน้ำทะเลที
ีกอย่างนึงในกระบวนการผลิตคือเราจะมีสถานีรับน้ำฝนเนาะว่าจะอยู่ตามร่องน้ำเสียงไฟด้วยหรือต้นน้ำเนาะคือจะมีการที่ใส่ต้นน้ำใส่ใต้น้ำและที่นี่เขาจะสวยในห้องคำนวณหรือคาดเดาในการผลิตไฟได้ดีขึ้นก็คือถ้าว่าทางบนต้นน้ำนี้เนาะเขาจะคิดไรปริมาณน้ำเขาถ้าว่าในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหลายเนาะเขาจะสามารถรู้ได้ว่าน้ำเขาหลายขนาดไหนแล้วในเมืองในช่วงนี้เนี่ยน้ำใกล้จะเต็มนี่เนาะจะเป็นช่วงสำคัญคือถ้าเขาคิดไรทิพย์เนาะว่าสมมติว่าน้ำเขา200เมตรก้อนเนาะแต่เขาปล่อยออกเขาคิดไรทิพย์เขาปล่อยออกซะ250ก็คือเขาเสียน้ำถึงเวลาถ้าเขาปล่อยออกโคตรน้อยโคตรเนาะสมมติปล่อยออกซะกินไรพิษปล่อยออกน้อยหรือว่าบ่ฮอดน้อยเนาะมันก็อาจจะเหตุในน้ำมันขึ้นมาล้นอ่างอันนี้เทียบใส่รุ่นหน่อยนะท่านสมมติมันเจอน้ำร้ายหรือไงครับผิดพลาดอาจจะเหตุในการปล่อยน้ำบ่ทันเกิดอะไรเพื่อนต้องมีปัญหาได้แต่การปล่อยน้ำที่ได้เขาเข้ามาเกินนี่มันจะปล่อยตามสายน้ำเดิมเนาะก็คือฝนที่ตกลงมาในอ่างเขาจะปล่อยตามสายน้ำเดิมไปแล้วมันจะมีขั้นของการปล่อยคือจะเริ่มตั้งแต่หาซิมิก้อนต่อหินที่แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ทุกๆขั้นที่เขาปล่อยน้ำนี่ครับจะต้องมีการแจ้งเตือนไปหารัฐบาลก็คือทางเมืองคำเกิดเพื่อแจ้งเตือนไปหาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เพื่อเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาหนุกง่ายทันแต่ท่านเรื่องนี้เหมือนกันครับเขาจะมีสถานีวัดแพร่น้ำนะครับสถานีวัดแพร่ความสูงของน้ำตามลองเสียงไฟก็คือในปีนี้เนาะเขาเรียนว่าน้ำเสียงไฟขึ้นสูงมาส่วนเป็นหนึ่งของแง่เขาก็คือทอดประมาณ 14.8 เมตรนะครับจะต้องมีวิธีการผลิตแต่ว่าในช่วง 14.5 เมตรนี่เขาจะต้องส่งคนไปแต่ว่ามันจะมีระบบเรดาร์บนทางไกลอยู่เนาะระบบสกัดดาวแต่ว่าเขาก็ยังต้องได้ส่งคนไปเฝ้าเบิ่งไปเฝ้าระวังว่าน้ำมันขึ้นสูงบ่อยกับรายงานเป็นชั่วโมงมาผู้ควบคุมที่อยู่ในเรือนจำนี่เพื่อจะคิดอะไรว่าสมมติฐานน้ำมันใกล้สมมติที่แข็งแบบนี้น่าจะต้องเริ่มหยุดการผลิตเพราะว่าน้ำที่เขาปล่อยนี่จะมีปริมาณประมาณ330เมตรก้อนต่อวินาทีแต่ว่าเขาไปปล่อยเสริมใส่ภาวะน้ำขึ้นสูงอยู่แล้วน้ำธรรมชาติไหลอยู่แล้วเขาไปปล่อยใส่อาจจะเห็นมันกว้างสูงขึ้นฉะนั้นตัวนี้กับเขาแต่ว่าหอยเป็นผลกระทบต่อประชาชนเราเลยเหตุที่การบังคับตัวนี้ขึ้นมาตื่นแล้วนอกจากนั้นก็โครงการของเรามีแมนมาว่าเรื่องสวยเหลือประชาชนก็คือตั้งแต่เส้นทางนี่เส้นทางจากประเทศประมาณนี้หอดตัวเกลือเนาะแมนเขาสาดเกลือมือความสะดวกในทางเราเลยทางประชาชนเกิดของแกนของเราแล้วก็นอกนั้นก็ยังแต่ละปีก็ยังมีโครงการที่ก็เรื่องให้ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในขอบเขตใกล้เคียงในขอบเขตโครงการเท่านี้เนาะแล้วก็ทุนการศึกษาอยู่คพส.อยู่ลาวเยอรมันแล้วก็อยู่เทคนิคพิเศษอีกแปลงขมวดนะครับแล้วก็ยังมีพิเศษอีกอย่างนึงก็คือขึ้นให้แก่4แปลงก็คือมีอยู่หลวงประบางนครหลวงจำปาสักสวรรค์ตัวนั้นจะเป็นพื้นไห่นักเรียนไปเรียนฝรั่งเนาะเพราะว่าการสอนภาษาฝรั่งมีแต่อยู่สี่แผนเนาะพื้นตรงนี้จะได้ไปไห่นักเรียนไปเรียนฝรั่งยกว่าสามารถเรียนเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีประมาณ3รุ่นแล้วจบมาแล้วยังไม่เรียนของเราเข้าประมาณนี้ใครสนใจก็ถามตื่นสอบถามได้